วัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรื่อง shape to form นะคะ shape to form ก็คือจากรูปร่างเป็นรูปทรงทำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะสอนการร่างรูปนะคะวงกลมนะนะคะวงกลมภาษาอังกฤษคือ circle มาเป็น sphere ก็คืออะไร sphere ก็คือเหมือนรูปทรงวงกลมนั่นเองรูปทรงกลมนะคะถ้ายังไม่กลมก็วาดไปเรื่อยๆได้นะคะจนสุดกระดานอ่ะคราวนี้เราก็จำลองว่ามีแสงนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียก light นะแสงก็ส่งมาทางที่อยู่ตรงข้ามนะคะแสงก็คือเงานะจะเป็นเงามืดนะคะความเข้มของแสงเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มแล้วก็ช่วงเวลาเนาะถ้าเป็นดวงอาทิตย์นะแต่ถ้าเป็นแสงไฟก็แล้วแต่กำลังไฟเนาะเราไล่มีอ่อนกลางเข้มนะคะในรูปทรงนะจาก circle เป็น sphere เนี่ยฝั่งเข้มจะอยู่ตรงข้ามกับแสงเสมอนะคะเราก็แล่นออกไปคราวนี้นอกจากมีแสงอ่อนกลางเข้มแล้วเราก็ต้องเพิ่มเป็นส่วนของ case shadow ด้วยนะเป็นส่วนของเงาเนาะเงาตกกระทบเงาตกกระทบนะขึ้นอยู่กับพื้นผิวนะคะอาจจะเป็นเทาอ่อนหรือเป็นตามวัตถุพื้นผิวนั้นๆเช่นถ้าเป็นหญ้าก็ต้องมีสีเขียวเจือลงไปด้วยนะคะต่อไป triangle เป็นสามเหลี่ยมนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมปกตินะเป็นรูปร่างแยกออกมาได้เป็นโคนโคนก็คืออะไรโคนคือกรวยนั่นเองนะแล้วก็พีระมิดพีระมิดหรือพีระมิดนั่นเองนะคะแสงส่องกระทบลงมาแล้วเราก็ทำการไล่น้ำหนักแสงเงาได้เลยนะคะที่ตัววัตถุก็จะมีเข้มนะคะถัดมาก็น้ำหนักกลางเนาะแล้วก็อ่อนหรือปล่อยขาวไปเลยนะคะคราวนี้ก็มี case shadow นะก็เป็นเงาตกกระทบอยู่ที่พื้นนะคะถ้าใกล้ยิ่งใกล้วัตถุก็จะเข้มเนาะก็มีเข้มกลางอ่อนเหมือนกันนะในส่วนที่เป็นเงาตกกระทบนะหรือเงาตกทอดเนาะต่อไปพีระมิดนะคะสามเหลี่ยมแล้วมีเส้นกลางลงมาเนี่ยก็ทำให้มีรูปทรงนะคะมีมิติมากขึ้นนะพีระมิดเนี่ย อยู่ที่กิเซ่ใช่ไหมพีระมิดกิเซ่เนี่ยก็จะดังมากเลยอยู่ที่อียิปต์เนาะอย่าลืมนะเงาตกทอดหรือเงาตกกระทบที่พื้นด้วยจากนั้นมาดูรูปที่3นะ rectangle นะคือสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะคะแยกออกมาได้เป็นประมาณนี้เนาะก็เป็น cylinder นะคะก็คือเป็นทรงกระบอกนั่นเองนะกับ rectangleRectangular prism ก็คือ prism สี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะก็เป็นวงรีด้านบนเนาะสำหรับ cylinder
าวาดยังไม่ถูกใจก็วาดยาวมาเลยได้นะคะกระดาษเราการลงแสงเงานี่มีหลายอย่างนะบางคนชอบถนัดทะแยงมุมนะคะแนว45องศาบางคนถนัดแนว hatching นะ hatching ก็คือเหมือนแบบเป็นแนว3เส้นนะบางคนก็ระบายตามรูปร่างของตัววัตถุนะเหมือนวัตถุโค้งก็ระบายโค้งไปด้วยนะก็มีหลายแบบเนาะแล้วก็ใส่แสงก็ให้มาทางเดิมนะคะตอนนี้คุณครูใช้เขาเรียกว่าเป็นดินสอเป็น 2B เนาะก็ดินสอทำข้อสอบปกตินะคะก็สามารถไล่น้ำหนักได้ละ 2Bอย่าลืมเงาตกท่อนะเงาตกทบ CAST นะ Cast Shadow มีออดกันแค่ไหนต่อไป Prism สี่เหลี่ยมนะการขึ้นรูปก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนนะคราวนี้เพิ่มมิติขึ้นมานะคะเส้นขนานกัน3เส้นนะที่ไม่พอไปข้างๆเนาะให้นักเรียนฟรีแฮนด์นะฟรีแฮนด์ก็คือใช้มือของตัวเองนะคะไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดเนาะถูกความมั่นใจทำไปเลยนะคะจะมีข้างที่ไม่โดนแสงเลยเนาะก็คือในส่วนนี้นะเราก็ถมดำไปเลยนะอย่าลืมนะเงาตกทอดหรือเงาตกกระทบนะต้องมีด้วยเพื่อความสมจริงนะในการวาดภาพเนาะใส่แรงกำเนิดแสงไปสักหน่อยนึงไปมาดูรูปนะคะสุดท้ายแล้วเนาะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะหรือสแควร์สแควร์ในแยกออกไปก็เป็น solid cube ก็เหมือนกับก้อนลูกบาศก์ solid ก็แบบก้อนแข็งอะไรเงี้ยก้อนลูกบาศก์ที่ดูแบบแข็งนะคะแล้วก็เป็น transparentก็คือเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าโปร่งใสเนาะเป็นลูกบาศก์ที่โปร่งใสนะคะ transparent เอามาดูแบบก้อนแข็งดูสิก็วาดเพิ่มให้เป็นมิตินะคะแต่วาดในกว้างคูณยาวเนี่ยขนาดพอบอกกันนะคะถึงจะเป็นจัตุรัสเนาะวาดไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวไม่ตรงนะก็กะเอานะบางทีพื้นผิวที่ลองอยู่อาจจะมีเท็กเจอร์นะมันทำให้เส้นขนบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะคราวนี้ส่วนที่ไม่โดนแสงก็ด้านเดียวกันกับรูปที่แล้วนะคะ hatching เลยก็ได้ระบายแบบเป็นเส้นไข้นะคะแล้วก็อย่าลืมถ้ามันไม่ตรงก็ย้ำเส้นนิดนึงก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาลบทีเดียวตอนหลังนะคะพยายามทำไม่ต้องใช้ยังลบยิ่งดีนะฝึกความมั่นใจเนาะฝึกมากเก่งมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ